นักเรียนช่างกลเนี่ยเดินไปเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไอ้มือปืนเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็มาแอบเนี่ยจนว่านักเรียนมันเดินมาตรงนี้พอดีมอเตอร์ไซค์เขาตามมาประกบมาจอดตรงนี้ไอ้คนซ้อนท้ายมันก็ลงมาแต่ไหลไอ้คนที่สองเรียกเฮ้ยไอ้คนที่สองหันมาเห็นปืนมันเขาเลยก้มหัวหลบเลยก็ไปโดนลูกหลงคุณครูนัดแรกนัดแรกโดนไปปุ๊บเสียงปืนเปื้อกไอ้พวกนั้นก็ไอ้เพื่อนมันก็ตกใจวิ่งไปข้างหน้ากันแต่ไอ้คนที่หลังที่โดนเนี่ยมันอยู่ล้างท้ายไอ้เขาหันมามันเลยก็ยิงไอ้คนสุดท้ายนัดสองคนมาสองคนครับคนขับคนหนึ่งซ้อนท้ายคนหนึ่งคนที่ถูกยิงมีใครบ้างที่ถูกยิงก็มีคนที่อยู่ท้ายสุดเลยอ่ะนักเรียนอ่ะนักเรียนเป็นนักเรียนที่ไหนไม่รู้คนหน้าแต่งชุดหน้าเป็นช่างกลละแหละครับแต่ไม่รู้เรียนที่ไหนเป็นคุณครูอยู่ที่นี่ครับลูกหลงครับครับผมก็มายิงนักเรียนไงนักเรียนหลบไปเลยโดนคุณครูคุณครูก็ล้มเลยครับแล้วหันมายิงไอ้คนที่อยู่หลังอยู่หลังมันก็ไล่ยิงอยู่อ่ะแต่มันสายเงี้ยมาเจอคนหลังก็เลยยิงคนหลังเลยไอ้คนหลังก็อยู่โดนประมาณท้องก็ล่วงไปก็เลยซ้ำนัดที่สองซ้ำตรงนี้เลยล้มนัดซ้ำตรงนั้นเลยก็นัดที่สองปุ๊บมันก็ไอ้คนยิงอาจจะพอแล้วจะขึ้นรถไอ้คนขับแล้วบอกไปยิงมันอีกเอาให้ตายยิงหัวมันคนขับสั่งนี้เลยคนขับมันกลับไปยิงไหมยิงอีกสามนัดไอ้ยิงหัวไม่ออกมายิงคอนี่เข้าคอแล้วเขาหน้าอกนี่สองนัดทั้งหมดโดนห้าประมาณห้านัดยิงไม่ได้สองยิงได้สองแล้วกลับไปยิงสามครับผมห้านัดทั้งหมดตอนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยพวกนักเรียนมากี่คนพวกที่ถูกยิงเนี่ยประมาณ4-5คนนี่เดินตั้งแต่เช้าแล้วเขาจะเดินประจำอยู่ตรงเนี้ยมาปีงแล้วคนแถวนี้ไม่คนถูกยิงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับมาเรียนจะมาขึ้นรถแถวนี้มาขึ้นรถเมย์นี่ไงครับโอ้รถเมย์ครับผมจังหวะนั้นเป็นคนที่สองคนขับรถประกบมาพอดีมอเตอร์ไซค์นั่นแหละเขาคงจ้องไว้แล้วล่ะเขาจ้องไว้แล้วหาเดินลงมายิงเลยตอนนี้คนที่โดนนะตรงเนี้ยคนโดนตรงเนี้ยคือมันวิ่งหลังขาหนีไม่พ้นหนีไม่ทันอาจจะที่ยิงอีกคนแล้วหลบไปโดนครูแล้วหันไปยิงคนนี้ครับผมหลังขาท้ายครับผมก็เลยโดนทำจากนั้นเริ่มยิงเสร็จแล้วหนีไปไหนก็วิ่งไปอย่างเนี้ยวิ่งไปซ้ายมือเลี้ยวซ้ายมือคือออกถนนที่ไปแล้ววิ่งพระราม4ซ้ายมือมอเตอร์ไซค์เลยฮะไม่มอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ป้ายขาวครับป้ายขาวแต่ไม่ได้มองกทครับผมไม่เห็นป้ายขาวนึงก็ได้เสียงดังขนาดเลยมั้ยฮะดังมากดังครับดังครับดังยังไงบ้างป้ายขาวนึงฮะดังถึงยังไงบ้างปังก็ยิงปังเขาไม่ได้รัวยิงทีปังเพราะมันยิงออกมั่งยิงไม่ออกมั่งเป็นปืนแมกกาซีนหรือปืนอะไร1-2-4ไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนแมกกาซีนแต่ไม่ได้ลูกโบ้นั่นจะเป็นแมกกาซีนนั่นแหละครับพวกนี้ก็ใจเย็นแบบไม่ใจเย็นครับว่าไปกันช้าๆไม่รีบร้อนครับไม่มีเลยครับช้าๆไปกันช้าๆแล้วบอกเฮ้ยพอแล้วมันก็เลยหันมองหน้าผมก็เลยก็ขับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ฮะคงหมดนัดแล้วล่ะมั้งน่าจะเป็นพึ่งแมกกาซีนน่ะประมาณไม่หักไม่ใช่น่าจะเป็นพวก11อะไรอย่างนั้นน่ะปืนในไทยทำมาแหละไม่ใช่เพราะไอ้การผมจำได้พวกปืนไอ้การผมรู้เดี๋ยวก่อน2คนในแต่งตัวเท่าไหร่คนทำไม่ใช่แบงค์ตังค์หรอกแต่งเสื้อช็อปแบบเนี้ยเสื้อธรรมดาแบบเนี้ยแต่ไม่เสื้อแบบธรรมดาแต่ไม่รู้ธรรมดาครับใช่ครับครับปิดปากปิดเบิกเรียบร้อยครับไม่เห็นหน้าหรอกครับแล้วผู้บาดเจ็บ15คนนี่ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อช็อปหมดเลยเขาเป็นของสถาบันไหนไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับครูที่เราลูกหลงเป็นใครครูที่ไหนครูโรงเรียนเนี่ยครับคอนแวนเนี่ยครับยายก็มายืนซื้อของปกติเปล่าเขามากดเงินมาเบิกเงินปกติครับครับผมก็เลยโดนลูกหลงไปเลยครับ